สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เรามาพรีเซนต์ใหม่ของเล่นใหม่ลูกค้าคนนี้มาจากกัมพูชาประเทศเขมรเขาออเดอร์พิเศษเพราะรถCamper Trailer Offroad เราโชว์มาแล้วนะไม่มีอะไรโชว์มากกว่านี้แต่เราจะมาโชว์นี่ Rooftop Tent ตอนเคยเห็นว่ารถของเรามีแร็คหลังคาใช่ไหมเนี่ยคราวนี้ใส่หลังคาละใส่เต็นท์หลังคาด้วยให้สมบูรณ์แบบลูกค้าของเราต้องการไป4คนก็ข้างในนอนได้4ได้2ข้างบนนอนน้อย2นี่เป็นเต็นท์หลังคารุ่นที่ยกขึ้นอย่างนี้นะคือใช้เวลาเซตแคมปิ้ง20วินาทีเปิดฝาดันขึ้นเสร็จละนะที่เราที่ชอบใช้ตัวนี้คนไทยไม่ค่อยชอบคนไทยชอบเป็นไหนที่มันคลี่ออกมาเป็นเหมือนอะไรวะไอแคมเปอร์ของเราใช้เป็นMax James Barut ของยุโรปเขาชอบใช้กันอย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นเต็นท์หลังคาธรรมดานะอันนี้มีช่องลมช่องแสงสว่างดีลมถ่ายเทดีตัวนี้เขาเผื่อใส่รองเท้ามาละรุ่นของริชาร์ดรุ่นเก่าเราไม่มีนะเนี่ยมีใส่รองเท้านะเขาคิดถึงเรานะอันนี้ก็มีกองตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับมีโซล่าเหมือนเดิมมีแอร์นะอันนี้เป็นรุ่นออฟโรดออฟโรดจะมีอะไรมีรุ่นนี้เขาสั่งซื้อเพิ่มคืออะไรน้ำเรามีแทงน้ำข้างล่าง80ลิตรนะเติมน้ำตรงนี้เปิดกล้องตรงนี้มีวอเตอร์เกจตรงนี้มาดูใกล้ๆหน่อยนี่ตรงนี้คือจอดูว่ามีน้ำเท่าไหร่นะครับวันนี้เราไม่ได้เติมน้ำมาคือ empty ตัว e นะอันนี้เรามาหลังในครัวเราต้องให้เห็นมีครัวมีอะไรบ้างนี่ครัวนะครัวเรามีเตาแก๊สนะนี่คือชุดอุปกรณ์มาตรฐานมีซิงค์อ่างล้างมือล้างหน้านะมีก๊อกน้ำสแตนเลสมีฝักบัวสแตนเลสอาบข้างนอกก็ได้ใช้งานข้างนอกล้างขาอะไรได้มีที่นี่ที่เก็บของใส่มาม่าใส่กับข้าวใส่หม้ออะไรทุกอย่างครบอันนี้คือครัวคือรถบ้านแคมปิ้งไซส์เล็กแต่ครบนะครับแล้วคราวนี้มาดูครั้งนี้มั่งอันนี้ที่น่าสนใจอะไรมาดูข้างล่างนี่เขาเรียกว่า free standing awning 180องศา free standing แปลว่าอะไรไม่ต้องใช้ขายืนด้วยตัวมันเองนี่ของหล่อเลยนะนี่ free standing ที่เราจำหน่ายคือความยาว6เมตรยาวกว่ารถปิ๊กอัพคันหนึ่งด้วยมีพื้นที่ใต้เฉดเนี่ยใต้ร่มใหญ่มากนะยืนด้วยตัวมันเองไม่ต้องมีเสาแต่เวลามีลมแรงต้องใช้เสานะครับแต่นี่เรามีว่าเราใช้งานง่ายๆคือไม่ต้องเปิดโอนิ่งไม่ต้องใช้เสาเป็นคนเดียวที่เรามีคนเดียวที่ใช้อย่างนี้นะครับอันนี้โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะเป็นเนี่ยเรียกว่าทรอสเนี่ยโครง2ชั้นอันนี้นะเนี่ยท่อ2ชั้นอุปกรณ์เป็นสแตนเลสอย่างดีเลยผ้าใบหนามากนะครับกันแดดได้ดีนะแล้วมาดูนะมีสาสี่เสายืนได้ดูมันตรงมันเองเห็นปะเนี่ยแจ๋วมากเลยนะเนี่ยเรามีพื้นที่ใต้ร่มอย่างใหญ่อย่างดีนะอันนี้เขาเรียกว่า free standing awning นะดูเดินถอยหลังไปดูหน่อยให้เห็นดูความสวยงามและความใหญ่ของมันอลังการนะแล้วคราวนี้เรามีอะไรเห็นว่าที่ระบบจะ present rooftop tent รุ่นที่ยกขึ้นข้างบนนะคราวนี้เรามี free standing awning 180องศาที่เราจำหน่ายอยู่นะนอกเหนือจากรุ่นที่เรายื่นมาข้างหน้าคราวนี้เรามีรุ่น free standing คือไม่ต้องใช้ขาก็ได้แต่เดี๋ยวช่างไพศาลจะใส่ให้ดูเวลาลมเยอะใส่ขาก็ได้แล้วก็ต้องใช้อะไรสมองดินใช่ไหมอย่างนั้นนะนี่คือรุ่นใหม่ของเราจะมาโชว์อันนี้นะอุปกรณ์เสริมที่เรายังไม่เคยโชว์ให้ลูกค้าดูเป็นของจริงอันนี้เราโชว์ของจริงและได้พรีเซนต์นะมาดูนะรถของเราสวยงามดูบรรยากาศเนี่ยรอบนี้เรามาที่นี่แจ๋วมากเลยสวยงามบนภูเขาอยู่ใกล้ๆโรงงานของเราเนี่ยมีเบิ้งนี่เขาจะสร้างรีสอร์ทมั้งนะอย่างดีเลยแจ๋วเห็นป่ะน่าอยู่ไหมเนี่ยชลบุรีเราอยู่เนี่ยมีนกมีอะไรเนี่ยมีปลาเยอะแยะเลยธรรมชาติอย่างดีเนี่ยคือเรามาถึงแหล่งธรรมชาติเท่านี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆธรรมชาติกับรถบ้านของเรารถAdventure Box Offroad Mini Camper Trailer นะอันนี้ไปเขมรมีโอนิ่ง180องศาแล้วก็มีรูฟท็อปเต็นท์โอเคขอบคุณมากที่มาตามเรานะอย่าเหมือนเดิมอย่าลืมไลค์ลืม
แชร์อย่าลืม subscribe บ๊ายบาย peace